สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เราลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องจตุรงคสันนิบาตแปลกประหลาดมหัศจรรย์เข้ามาอีกแล้วครับท่านหลังจากที่ได้ทำการมีการชุมนุมของกลุ่มคปท.และท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนนั้นก็น้อยอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วมันก็เป็นประเด็นนะครับท่านผู้ชมที่ผมจะเอามานำเสนอวันนี้ถามเรื่องอะไรเหรอจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านม็อบนั้นเนี่ยโดยมีนายคนหนึ่งครับท่านซึ่งเป็นแกนนำม็อบนามสกุลกล้าจนอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นประชาชนก็แห่ถามทำไมมึงกล้าจนอย่างเดียวว่าเนี่ยไม่กล้ารวยบ้างหรือไม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าก็ได้โผล่คุยโวโตลั่นนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยตอนนี้ได้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับม็อบคปท.ส้นตีนส้นมืออะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรขึ้นต่อได้ทำการเพ้อลั่นนะครับท่านผู้ชมบอกตอนนี้นะเนี่ยมีสมาชิกแล้วกว่าหมื่นคนอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเฮ้ยจากประชาชนทั้งหลายบอกกันมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมบอกให้แบ่งประชาชนสักหมื่นคนอะไรประมาณนี้มาสัก 1% ได้ไหมถามแบ่งไปที่ไหนจ้าแบ่งไปร่วมม็อบคปท.นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ครับท่านบรรยากาศไม่ต่างจากป่าช้าเลยนะเนี่ยเพราะมันเงียบอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยดังนั้นผมเลยท้าลั่นเลยครับท่านยังไงก็จุดไม่ติดนะเนี่ยโดยพิชิตแล้วก็หมอเขียวกล้าจนอะไรสักอย่างนึงฮุยโวสู้ยืดเยื้อม็อบคปท.ต้านระบอบทักษิณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้ก็ยังคงอยู่ในวังวนครับท่านอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวผวาระบอบทักษิณจะคืนชีพอะไรประมาณนี้โดยได้มีการบอกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ม็อบจะทำการปักหลักอยู่ยาวอยู่เย็นครับท่านแต่ว่ากลางวันน่าจะไม่อยู่นะเนี่ยเพราะมันบอกว่าอยู่เย็นเพื่อสวนกระแสคนที่มาปามาดว่าม็อบจะจุดไม่ติดอะไรประมาณนี้พร้อมกันที่ได้คุยโวตัวลั่นนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยได้มีการจัดตั้งนะครับท่านผู้ชมสำหรับกลุ่มกปปอะไรวะเนี่ยอดีตพันธมิตรกปปส.บางกลุ่มอะไรประมาณนี้จัดตั้งเป็นพรรคการเมืองครับท่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโอ้ยก็ได้ออกมาคุยโวตัวลั่นนะครับท่านผู้ชมชื่อพรรคการเมืองพรรคสัมมาธิปไตยตอนนี้เนี่ยมีประชาชนมาสมัครแล้วกว่าหมื่นกว่าคนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยหมื่นกว่าคนเนี่ยมึงไม่แบ่งมาสักเปอร์เซ็นต์นึงบ้างวะเนี่ยถามแบ่งมาที่ไหนจ๊ะแบ่งมาที่ม็อบส้นตีนส้นมือนี้นะครับท่านเพราะที่จับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่ามันจะจุดติดหรือจุดไม่ติดแต่ถ้าเกิดถามตัวผมนั้นฟันธงครับท่านยังไงก็จุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติมีตัวเอ๊ะนั่นเนี่ยอย่างลุงกำนันของผมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าหมอวะลงก็ได้นะเนี่ยแล้วก็บรรดาอีกหลายภาคส่วนครับท่านที่เป็นอดีตนกหวีดกปปส.อะไรพวกนี้มาช่วยม็อบนี้ก็คงจะดีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ละคนที่เห็นนี้โอ้ยไม่มีสง่าไม่มีราศีนะครับท่านในการพูดนี้ชวนหลับครับท่านโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับอย่างแน่แท้เกิดเลยทีเดียวนั่นเนี่ยถ้าเกิดใครนอนไม่หลับใช่เว้ยเฮ้ยไอเดียนี้ดีนะเนี่ยโดยท่านทั้งหลายถ้าเกิดประสบปัญหาคาราคาซังในการนอนไม่หลับนะครับท่านผู้ชมแนะนำครับท่านให้เปิดฟังม็อบพวกนี้ปลาใสนะครับท่านผู้ชมถามทำไมเหรอจ๊ะขนาดที่ง่วงนอนขึ้นมาอย่างเป็นทางการในเช่นเกมก็ว่าได้ครับท่านโดยตอนนี้ครับท่านเพื่อไทยนั่นเนี่ยโผเย้ยม็อบครับท่านจุดไม่ติดนั่นเนี่ยตอนนี้ม็อบมึงแป๊กแล้วหรือไม่นั่นเนี่ยแล้วก็ฉะครับท่านปมนายกหลายคนปลุกทุกฝ่ายครับท่านก้าวข้ามทักษิณได้เสียทีมัวแต่ผวาอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับท่านโผเย้ยม็อบหรือป่าไม่อาจแน่ใจนั่นเนี่ยจุดไม่ติดแล้วยังกล้าเสลอหรือไม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการสวนปมนายกหลายคนอะไรประมาณนี้ปลุกไม่ติดแล้วเฮ้ยเรื่องนี้ลั่นทุกฝ่ายอะไรวะเนี่ยก้ามข้าวเอ้ยไม่ใช่ก้ามข้าวนะครับท่านก้าวข้ามทักษิณอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้หลักๆที่ออกมาหลอนระบอบทักษิณนี้ก็น่าจะมีประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมนายเทพไทยพี่ยาสีฟันของผมนายหมอวะลงนะครับท่านผู้ชมซึ่งการเลือกตั้งรอบหน้านั้นเนี่ยผมยังไงก็จะต้องเลือกหมอวะลงเว้ยเฮ้ยอยากจะเห็นหมอวะลงตายตาหลับขับตานอนได้สักครั้งในชีวิตเรื่องอะไรเหรอจ๊ะเรื่องการได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยหมอวะลงเดือดร้อนใจมากครับท่านหลังจากตอนนี้นะเนี่ยทักษิณผมดำเว้ยเฮ้ยทำหมอวะลงเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวทำไมมันผมดำเป็นแบบนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ก็ข้องใจนะครับท่านเศรษฐาเนี่ยคำว่าประชาชนของเศรษฐาคืออะไรหรือจะเป็นแค่คนที่บ้านจันทร์สองล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาดิ้นพ่านอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผืดดีแต่ที่รู้ๆตอนนี้กลับมาแล้วครับท่านโดยจตุพรนะครับท่านผู้ชมยอดหมอดูครับท่านสู่นักเล่านิทานหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยก็ยกให้เป็นกูรูทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมแต่กูรูที่ว่านี้ไม่รู้ว่ารอบนี้จะแป๊กหรือไม่โดยตอนนี้โผฟันธงอีกแล้วครับท่านหลังจากที่ผ่านมานี้ธงหักหลายครั้งลวดนะครับถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องเอาปีกคุมหัวเดินแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทักษิณจะไม่กลับไทยแล้ววันที่ทักษิณจะกลับล่ะจ๊ะยังไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นเครื่องบินลงรันเวย์อะไรประมาณนี้แล้วก็ประวิตรจะได้เป็นนายกเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกแล้วอีกวันนึงล่ะจ๊ะอุ้งอิงจะเป็นนายกในไงท่านผู้ชมสเปะสปะเลื่อยเปื่อยเฉยแฉกันเลยทีเดียวมันมา
อีกแล้วครับท่านโดยจตุพังนะครับท่านผู้ชมหลังจากยับคาบ้านหลายครั้งลวดกันเลยทีเดียวโผฟันทงเปี้ยงหรือไม่นะครับท่านเศรษฐาจะพ้นนายกอีกแล้ววะเนี่ยแล้วก็คุยโวยิ่งรักจะได้กลับบ้านอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ก้าวไกลจะกวาดสวอะไรประมาณนี้จตุพรโผครับท่านโผที่ไหนโผเฟซบุ๊กไลค์นะครับท่านผู้ชมคณะหลอมแหลมรวมอะไรของเขานี้เวลาของเศรษฐาทวีสินในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีงวดเข้ามาใกล้สิ้นสุดลงทุกขณะแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพอะไรประมาณนี้แล้วก็คุยโวคาดว่าสถานการณ์นี้จะขยี้แล้วก็จะบี้รุนแรงตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ดังนั้นอย่างช้าก่อน10เมษายนนี้ทุกคนฟังนะครับท่านผู้ชมจะดูพรออกมาฟันธงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจมันเขียนว่าฟันเปี้ยงฉะนั้นก่อน10เมษายนนี้อย่างช้านะครับท่านเศรษฐาจะต้องจำใจหยุดแสดงบทบาทนายกอะไรประมาณนี้ก็ได้บอกนะครับท่านผู้ชมหลายอย่างกันเลยทีเดียวโดยการเข้าพบของเศรษฐาที่ไปพบทักษิณเนี่ยเป็นการแสดงให้ผู้มีอำนาจเห็นแล้วเนี่ยว่ายังอยู่ในดีลอยู่อะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเฮ้ยเศรษฐาก็จะต้องจำใจนะครับท่านผู้ชมก่อน10เมษายนนี้ครับท่านในการที่จะต้องยุติบทบาทการแสดงการเป็นนายกอะไรประมาณนี้โดยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมขอสวนครับท่านเฮ้ยผมก็ไม่มีเงินนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมมีเงินแบบพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะเนี่ยที่ท้านายวัชระเพชรทองครับท่านอดีตนกหวีสลิ่มกปปส.ซึ่งเป็นส.ส.สอบตกแห่งพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้ออกมาสงสัยเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ยิ่งรักกลับไทยแล้วนักข่าวคือเนชั่นก็สงสัยนะครับท่านผู้ชมคุณรู้ได้อย่างไรหรือเขาบอกว่ายิ่งรักไม่โพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมมันผิดวิสัยเว้ยเฮ้ยผิดปกติอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการท้าลั่นในหน้าจอนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้นายวัชระเพชรทองนั้นแทบมุดดินกันเลยทีเดียวหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจคุณกล้าท้ากับผมไหมเนี่ย10ล้านแลกกับ1ล้านนะครับท่านผู้ชมหรือว่า 100,000 บาทครับท่านตอนหลังลดลงมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ถ้ายิ่งรักอยู่จริงเนี่ยพร้อมภูมินพฤทธิ์พร้อมจ่ายนะครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรไม่กล้านะครับท่านผู้ชมกลัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยเรื่องนี้ผมก็ต้องฟันธงสวนครับท่านจตุพรฟันธงว่าเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วที่เศรษฐาจะต้องยุติบทบาทในนายกเพ้อลั่นครับท่านตำแหน่งนายกจะหมดลงอย่างช้าก่อน10เมษายนนี้จะต้องจำใจจำยอมนะครับท่านอยู่แสดงบทบาทนายกอะไรประมาณนี้พอไม่รู้ว่าอีแหลงผืนนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยนี้ก็เป็นโอ้ยถ้าเกิดเป็นโหนนี่ก็น่าจะต้องออกจากวงการโหนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็มีประชาชนหลายภาคส่วนอีกแล้วนะเนี่ยบอกไอ้โหนที่ว่านี้ใช้ทาสานในป่าหิมพานต์หรือป่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านป่ากระพงทุกปอยังคงขายดีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแนะนำม็อบทั้งหลายแหล่หันมากินปลาเว้ยเฮ้ยมึงจะได้ฉลาดขึ้นมากกว่านี้ปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะครับท่านผู้ชม180กรัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกล็ดขาวอบกรอบครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะเนี่ยโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีวิบวับนัดวิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านทั้งหลายรอบห้องแชทอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงครับท่านเมื่อพูดถึงจตุพรแล้วนะเนี่ยก็ทำให้ผมหวนเป็นนึกถึงใครล่ะจ้าแลมโบ้เสกสกลนะครับท่านผู้ชมซึ่งประชาชนหลายภาคส่วนนะเนี่ยได้ขับขานครับท่านว่าเป็นนักร้องหนุ่มหน้ามนคนเสียงดีโทรพีในระคุณหลังจากที่เงียบหายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าไปมุดดินอยู่ที่ไหนเว้ยเฮ้ยท่านแลมโบ้นะครับท่านก็ได้ไปซุ่มเงียบนะเนี่ยในการทำหนังครับท่านแล้วผมก็ได้ไปเห็นนะเนี่ยใน YouTube นรกของคนดูเฮ้ยมันเรื่องอะไรวะเนี่ยอ๋อที่ไหนได้คือหนังเรื่องสวรรค์บ้านนอกกกอกอะไรที่ไอ้โบ้นะครับท่านผู้ชมได้ไปซุ่มทำสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะเกิดกระแสแบนนะครับท่านซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหนังของแลมโบ้เสกสกลนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะตอนนี้ก็มีการหาตัวให้ควักนะครับท่านผู้ชมเว้ยเฮ้ยไอ้โบ้มันไปมุดดินอยู่ที่ไหนแต่ว่าตอนนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมแลมโบ้เสกสกลครับท่านเฮ้ยผู้ซึ่งไม่คาดคิดตอนเนี้ยว่าทักษิณจะได้กลับมาหลังจากปะฉะดะนายเก่าอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมมันเนิ่นนานเหลือเกินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ได้ออกมาลั่นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แลมโบ้ปวดใจมากเลยนะเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีก่อนถึงกับขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับครับท่านต้องสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยๆเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะโดนไอ้จอจานนะครับท่านผู้ชมอักษรย่ออะไรประมาณนี้หรือว่านายอ่างสักอย่างนึงนี้ทำการรีดไถเงินในโบ้เว้ยเฮ้ยส่งผลให้โบ้เครียดนะครับท่านแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็มีข่าวลือว่าโบ้ไปขายมีดีลลับไปขายกล้วยปิ้งนะครับท่านผู้ชมกับสีนวลบุญลืออะไรประมาณนี้ซึ่งผมออกมายืนยันอีกครั้งว่ามันไม่จริงนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นเพียงข่าวลือครับท่านแต่จุดจบนั้นก็จะมาแบบเดียวกันหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจ
ไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยแพทองทานชินวัตรครับท่านโพสต์ภาพหลังดินเนอร์นะเนี่ยดีใจบ้านจันทร์สองล่ามีทักษิณแล้วอะไรประมาณนี้ปื้มหนักครับท่านบรรยากาศอะไรวะเนี่ยดีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมข่าวนี้ก็อาจจะแสลงหูครับท่านสลิมลอดช่องอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขายังไม่กลับมานะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้เขาที่ว่านี้เขาคือใครเขาคนนั้นก็คือชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ชวนหลีกภัยนี่อาจจะต้องเฮ้ยคอยสอดส่องคนในพรรคของตัวเองไว้อย่างดีเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากตอนนี้มีดีออกมาอีกแล้วหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากชวนหลีกภัยได้ออกมาฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยบรรดาพวก21สสเนี่ยเฮ้ยไปขอเข้าเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะครับท่านผู้ชมต้องเติมไว้หน่อยว่าเฮ้ยเป็นไม้กันสุนัขอะไรประมาณนี้แล้วเขาไม่ให้อับอายบ้างหรือไม่แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเฮ้ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับท่านผู้ชมก็โดนกลุ่ม21สสครับท่านซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มของหัวหน้าพรรคคนใหม่ซึ่งก็คือนายเฉลิมชัยอะไรประมาณนี้ได้ออกมาด่านหน้าครับท่านสวนชวนหลีกภัยของผมนั่นเนี่ยโอ้ยอย่างไม่อะไรวะเนี่ยอย่างอะไรวะเนี่ยไม่เหลือเยื่อใยกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรแล้วผมก็มานึกนะครับท่านเฮ้ยรอบหน้าเนี่ยประชาธิปัตย์มันจะได้ส.ส.ถึง10คนหรือไม่นั้นเนี่ยแล้วก็คิดไปอีกอย่างนึงเฮ้ยที่ชวนหลีกภัยได้เข้ามาสภารอบนี้นี้ไม่รู้ว่าเพราะบารมีของนายชวนเองนะครับท่านหรือว่าบารมีของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอะไรประมาณนี้หัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยก็ได้มีการออกมาวัวอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไปสั่งสอนชาวบ้านชาวช่องตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าหวังแต่รัฐธรรมนูญที่ดีนั้นเนี่ยคนต้องเป็นคนดีด้วยนะต้องไม่โกงอะไรประมาณนี้มันทำให้ผมปวดในกระดองใจนะครับท่านหลังจากที่ได้ไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมจำไม่ได้ว่าเป็นใครนั่นเนี่ยได้ออกมาสั่งสอนชวนหลีกภัยของผมนะครับท่านบอกท่านชวนในหัวชวนเว้ยเฮ้ยถามมีอะไรเนี่ยปัดกวาดอะไรวะปัดกวาดเรื่องในบ้านของตัวเองก่อนนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าพูดแบบนั้นมันเรื่องอะไรใครรู้ช่วยแจ้งให้ทราบกันทีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้เอ้ยก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้แห่เดือดร้อนกันหนักครับท่านหลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้ทำการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวรถเข็นไม่ใช่รถ3ล้ออะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆอะไรประมาณนี้ส่งผลให้สลิมเดือดนะครับท่านผู้ชมอะไรกันเนี่ยทักษิณรวยเป็นหมื่นล้านทำไมเลี้ยงแค่ก๋วยเตี๋ยวนะครับท่านผู้ชมกลัวงงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีบ้างก็ฉานะครับท่านเฮ้ยเฮ้ยทำไมสื่อมวลชนเนี่ยไม่มาทำข่าวที่ม็อบบ้างม็อบอะไรม็อบกระพี้นะครับท่านผู้ชมคนมีไม่ถึงร้อยครับท่านยิ่งกว่ากระจุกอยู่โวยหมออ้อยกันเลยทีเดียวโผโวยนั่นเนี่ยเฮ้ยการไปกินข้าวเอ๊ะแล้วว่ากินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นี้ถือว่าเป็นการรับสินบนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเดือดหนักครับท่านทักษิณรวยเป็นหมื่นล้านทำไมเลี้ยงแค่ก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเศรษฐาทวีสินก็ได้ประเดิมนั่งรถยนต์คันใหม่นะครับท่านผู้ชมเข้าเยี่ยมอาการป่วยทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเดือดกันอีกแล้วครับท่านเฮ้ยถามลั่นนั่นเนี่ยมีการจะปรับครม.หรือไม่เนี่ยทักษิณเรียกไปสั่งการในการปรับครม.หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วน้องหนูรู้ไหมจ๊ะไม่รู้นะถามทำไมมึงไม่รู้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้แค่เอามานำเสนอเรื่องไขก็ได้มีโอ้ยเหล่าบรรดาหลายคนเดือดร้อนนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเศรษฐาเอารถอะไรวะเนี่ยรถหลวงนะครับท่านผู้ชมเข้าไปเยี่ยมทักษิณแบบนี้ระวังนะเนี่ยจะติดคุกนะครับท่านอะไรทำนองนี้แล้วจะมีผลอะไรเกิดขึ้นไหมจ๊ะไม่มีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีแต่อนาคตยังไม่รู้ครับท่านแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยผมต้องสวนแทงสวนไปเลยเฮ้ยโดยตอนแรกนะครับท่านผู้ชมผมคิดนะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เศรษฐาจะอยู่เป็นนายกได้ไม่นานแล้วเพราะอะไรเหรอจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแต่พอเห็นจตุพรออกมาฟันธงเนี่ยอย่างช้า10เมษายนจำใจจะต้องหยุดยุติบทบาทการเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ทำให้ผมรู้เลยนะครับท่านผู้ชมงานนี้อยู่ยาวอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจตุพรจะออกมาฟันธงรอบนี้ในน่าจะหักน่าจะแหกอีกหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจด้านบุงทะลุวังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นกระแสตีกลับครับท่านไม่ค่อยปังอย่างที่ควรนะเนี่ยหลังจากได้ทำการอดข้าวอดน้ำประท้วงอะไรประมาณนี้บุ้งโผล่ลั่นครับท่านบอกว่าเนี่ยมันเหนื่อยมากเหลือเกินกันเลยทีเดียวยืนยันยังอดน้ำอดอาหารประท้วงต่อเหมือนเดิมนะครับท่านแต่นี่ MGR ส่งเข้าประกวดมาวันเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยผอ.ไอ้รอยอมรับ
อะไรวะเนี่ยการอดอาหารนี่มุกตันแล้วอะไรประมาณนี้แล้วมันสืบเนื่องมาจากอะไรจ้าที่ต้องเอาข่าวนี้มานำแถลงเฮ้ยก็เพราะคดีใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมที่มีกรณีพิพาทกับเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทครับท่านหลังจากบุ้งทะลุวังนะครับท่านผู้ชมได้บอกอย่าให้ฉันได้เจอนะเสรีและเป็นอย่างไรต่อจ้าจะเอาอะไรสักอย่างไปป้ายหน้านะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่างวดใกล้เข้ามาแล้วครับท่านที่จะต้องขึ้นศาลอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรด้านตอนนี้ครับท่านป๋าเทพก็เดือดร้อนหนักอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวเมื่อ 2-3 วันก่อนครับท่านหลังจากป๋าเทพรู้ข่าวนั้นเนี่ยตัวเองจะได้มีชื่อในการได้รับรางวัลนะครับท่านจากม.ขอนแก่นศิลปินอีสานยอดเยี่ยมดีเด่นอะไรกันประมาณนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยผมก็ได้ทำโพลไปนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สมควรไหมป๋าเทพจะได้รับรางวัลสมควรกด1ขึ้นมาไม่สมควรกด2แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเฮ้ยมติค่อนข้างเอกฉันท์นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยตอนนี้โซเชียลแห่เอกฉันท์ครับท่านบ้างก็บอกว่าสนับสนุนป๋าเทพให้ได้รางวัลแต่ส่วนใหญ่นะเนี่ยออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมป๋าเทพนะเนี่ยไม่เหมาะกับรางวัลครับท่านที่จะได้คว้าตำแหน่งศิลปินมรดกอีสานอะไรประมาณนี้เหตุก็เพราะว่าเกิดแค่ที่จังหวัด101นะครับท่านผู้ชมอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการนำเสนออัตลักษณ์ของภาคอีสานอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นป๋าเทพคงเครียดนะเนี่ยเฮ้ยกูสัตว์ลั่นไปแล้วนะเนี่ยจะยุติการแสดงออกการเมืองนะครับท่านผู้ชมหลังจากแสดงออกครั้งใดนั้นชิบหายทุกทีก็เลยทีเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยหลังจากม.ขอนแก่นจะให้รางวัลนี้ทัวร์ก็แห่มาลงนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยตอนนี้ป๋าเทพอาจจะประสบปัญหาคาราคาซังนะครับท่านผู้ชมอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวกูก็นั่งขายขนมเปี๊ยะอยู่ดีๆหมอขอนแก่นก็ดันจะมาให้รางวัลนะครับท่านผู้ชมนักข่าวก็บุกไปถามป๋าเทพดีใจไหมเนี่ยป๋าเทพก็บอกว่าไม่รู้เฉยๆนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ดีใจนะเนี่ยที่สังคมยังให้คุณค่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นก็ทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะช่วยป๋าเทพยังไงดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่มีข่าวของทักษิณออกมานะครับท่านผู้ชมต่างๆนานาบ้างก็สงสัยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมทักษิณใส่เฟือกคออ่อนอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมทักษิณตอนนั่งรถแล้วก็รถขึ้นรถอะไรวะลูกระนาดทำไมถึงอะไรวะเนี่ยคอไม่สะเทือนนะครับท่านผู้ชมบ้างก็มีการถามอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยการใส่เฟือกมันแปลกๆนะเนี่ยถามแปลกยังไงวะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการใส่เฟือกผิดข้างนะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีมาแล้วจ้าตอนนี้ครับท่านแพทองธารชินวัตรนั้นเนี่ยเล็งจัดคิวทักษิณครับท่านพบเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ชี้เรื่องทางใจให้หายคิดถึงวอลเลิกพูดอะไรวะไม่ใช่วอลเลิกพูดกูจะไปเลิกพูดแล้วนะครับท่านวอลเลิกพูดเรื่องนายก2คนรอคิวทักษิณอะไรว่าดินเนอร์พร้อมหน้าอะไรกันประมาณนี้โดยไม่ต้องวอลเลอร์พูดหลอกนะเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะให้มันมีนายก5คน10คนก็ให้มันมีไปนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรเหรอจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านพอบอกมีนายก2คนเดี๋ยวมันก็จะมามี3คนนะครับท่านแล้วพอมี3คนล่ะจ๊ะเดี๋ยวก็จะต้องมี4คนนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นเอาให้มันเยอะๆไปเลยครับท่าน10คน20คนกันเลยยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมวัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเลทอิทบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยมีเรื่องของกนกท็อปนิวอัปเดตเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เป็นตัวฮอตตัวฮิตครับท่านแห่งช่องท็อปนิวนะเนี่ยแล้วตอนนี้แฟนคลับครับท่านแฟนคลับช่องท็อปนิวนั้นเนี่ยได้เกิดอาการสงสัยอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามเรื่องอะไรเหรอจ๊ะหลังจากได้มีการถอดรายการสถาบันทิศทางไทยออกไปก็มีการถามต่างๆนานาเรื่อยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมถอดรายการแบบนี้ออกไปได้รายการแบบนี้เป็นรายการที่ดีแต่ผมไม่เคยดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้จากที่ผมไปเห็นในโซเชียลออนไลน์มาแล้วจ้ะกนกวันนี้กนกรัฐวงศ์สกุลแห่งท็อปนิวนั่นเนี่ยโผล่โร่แจงหลังท็อปนิวถอดรายการสถาบันทิศทางไทยครับท่านไอสถาบันนี้มีดร.เสรีวงศ์มนทาอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านี่ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมกนกชี้แจงปมท็อปนิวถอดรายการสถาบันทิศทางไทยขายโฆษณาไม่ได้ตลอด3ปีอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมในเรื่องการถอดสปอนเซอร์นี้ขายโฆษณาไม่ได้ตลอด3ปีไม่เคยมีสปอนเซอร์หวังเปิดพื้นที่ให้คนในสถานีจัดรายการสร้างคนและก็สร้างโอกาสการตลาดอะไรประมาณนี้แล้วมีอะไรจะขยี้ไหมจ๊ะไม่มีนะครับท่านผู้ชมถามทำไมไม่มีไม่รู้เหมือนกันครับท่านก็บังเอิญเปิดผ่านมาเจอนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงตอนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องตำรวจตัดตำรวจครับท่านระหว่างบิ๊กโจ๊กนั่นเนี่ยกับตำรวจอีกคนนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าบิ๊กเต่าหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ลูกลามบานปลายครับท่านหลังจากบิ๊กโจ๊กได้ทำการอะไรวะเนี่ยฟ้องส่วนที่ลิ้มทองคุณนะครับท่านผู้ชมโดยมีการบอกนะครับท่าน
หรือไม่เว้ยเฮ้ยต้องเติมไว้ก่อนนะเนี่ยเพื่อเป็นการเซฟบอกว่าเนี่ยมีการตัดต่อคลิปเสียงหรือเปล่านะครับผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับท่านว่า1อะไรวะเนี่ยอะไรวะผู้สื่อข่าวอาวุโสกับ1พลเอกนะครับผู้ชมเหตุการณ์จะลุกลามบานปลายไปถึงไหนบ้างก็บอกว่าเนี่ยเรื่องของบิ๊กโจ๊กนี้ตอนนี้อาจจะเป็นการสกัดนะครับผู้ชมถามสกัดอะไรสกัดไม่ให้เป็นผบ.ตร.หรือเปล่านะครับท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายแห่ตั้งคำถามบ้างก็สนับสนุนบิ๊กโจ๊กบ้างก็สนับสนุนสนธิแล้วกูจะทำอย่างไรดีจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวังครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมจตุพรครับท่านนับฟันธงหลังจากทายผิดหลายครั้งลวดแทบมุดดินกันเลยทีเดียวตำแหน่งนายกของเศรษฐาใกล้จะสิ้นสุดลงนะเนี่ยอย่างช้าในวันที่10เมษายนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมแทงสวนครับท่านว่าอยู่ยาวแน่เลยเพราะไอ้นี่ออกมาสวนว่าอยู่สั้นนี่แม่มึงต้องอยู่ยาวนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็แอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้มีมากมายหลากหลายนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้กินมากกินหลากหลายแต่อย่างใดครับท่านก็จึงเป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงเอามาแถลงเบื้องต้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่านOh.